ันสีที่ไม่ได้นะครับหันตรงเข้าสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอีกสายหมุนนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นงานฮอลูกค้าของคุณเอกนะครับซึ่งผมได้รีวิวแกะกล่องฮอลำนี้ไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาก็คือเป็นฮอ420นะครับเป็นสีขาวแดงนะครับลำนี้ก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับเป็นคานูปี้กับบูมหางเนี่ยให้มันเป็นสีแดงดำแบบนี้นะครับแล้วก็เบสเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็พวกขาลิงก์ชุดอาร์มเซอร์วงเซอร์โวก็ชุดเฟืองซ่อมของเซอร์โวที่มันเฟืองหักข้างในผมก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบูมหางก็แตกพังเสียหายก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่แล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็สายพานขาดนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดไฟเนี่ยยกพีก็จะเป็นของการ์ดนะครับแล้วก็กล่องเป็นเคบาร์น้ำเงินนะครับมอเตอร์เป็นของ ALZ นะครับแล้วก็สปีดนะครับ60แอมป์ฮอบบี้วิงอันนี้เป็นชุดที่ผมทำให้เป็นในตอนแรกนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาบินชมกันเลยนะครับสำหรับในลำนี้นะครับวิทยุที่ใช้นะครับเป็นวิทยุเรดิโอลิงค์ AT9S นะครับลำนี้ก็ซื้อมาจากผมนะฮะอันดับแรกก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดรอบนะครับเปิดวิทยุนะครับแล้วก็ตัดโฮนเข้ามาแบตใช้เป็น 1,800 มิลลิแอมป์นะครับของBT รอให้เซตตัวนะครับแล้วเราก็ใส่คานูปี้เข้าไปนะครับดันตรงนี้เข้าไปให้ลึกๆนะครับแล้วก็ใส่คานูปี้เข้าไปเดี๋ยวผมจะบินแบบออฟบินเดินทางนะครับOkay.
านนะครับก็บินได้ปกตินะครับกับดีวิว420เป็นกล่องเคบาร์นะครับลำนี้ไม่ได้เป็น GPS นะครับครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับดีวิว420ของลูกค้าคุณเอกนะครับดึงแบตออกนะครับบินเสร็จแล้วก็ปิดวิทยุด้วยนะครับดึงแบตออกแล้วก็ปิดวิทยุสำหรับในวันนี้นะครับก็ผมอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาใกล้ผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดต้องรักษาระยะห่างกับคนอื่นนะครับผมก็เลยไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับสำหรับลำนี้ก็บินส่งงานเรียบร้อยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13สิงหาคม2564ผมจะส่งไปให้คุณเอกแล้วกันนะครับก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับอะไหล่ต่างๆนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าจะเหลือในเรื่องของขาสกีนะครับขาสกีเนี่ยยังมาไม่ครบเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันเก่าไปก่อนไปให้ก่อนดีกว่าเผื่อคุณเอกเอาไปบินนะครับจะได้บินได้แล้วก็เดี๋ยวอันใหม่เดี๋ยวผมจะส่งตามไปอีกทีแล้วกันนะครับก็คิดราคาไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วใครที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์สักลำนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS หรือว่าจะเป็นระบบ Normal หรือว่าจะเป็นไซส์450ไซส์500ไซส์380 420อะไรก็แล้วแต่นะครับผมจัดให้ลูกค้าได้ทุกรูปแบบนะครับถ้าใครอยากได้ของออนไลน์หรือว่าอยากได้ของรีวิว ALZ RC หรือว่า JR Forza อย่างงี้ก็แล้วแต่ก็ทักกันเข้ามานะครับก็ในส่วนของในเรื่องของการใช้แกปรับตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำให้ตามที่ต้องการนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้แบบไหนผมก็จะทำให้แบบนั้นเลยนะครับตอนนี้ฮอก็มีพร้อมชุดไฟมีพร้อมอะไรใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็อยู่กับ420ของลูกค้าคนเอกเดี๋ยวจะส่งไปให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ